ผมไปต่อกันที่เรื่องของบุ๊กโกะกันบ้างยังไงแป๊ะนะฮะดีเจบุ๊กโกะนี่แหละฮะเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุใช่ไหมฮะต้องบอกว่าสุดปังมากๆเลยนะฮะเพราะพกพาความมั่นใจเกินร้อยไปร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์บนรันเวย์ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่นะฮะนิวยอร์กแฟชั่นวีคซึ่งไปมาเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะฮะซึ่งปีนี้บุ๊กโกะก็ได้เดินถึง3โชว์ด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้เดินปิดท้ายโชว์รันเวย์นะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าโอ้โหสะกดสายตาคนดูมากๆนะฮะด้วยชุดที่แหวกอกแหวกเลยแหวกเลยคือแบบเห็นข้างในเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ลงภาพนี่แหละฮะเขาบอกว่ามันมิชชั่นคอมพลีทนะฮะขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองก็ได้เดินในโชว์เปิดด้วยนะฮะอันนี้รันเวย์กลางไทม์สแควร์เลยนะฮะที่นิวยอร์กนะฮะนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่มากๆนะฮะสำหรับงานนี้นะฮะต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะนครนิวยอร์กนะฮะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอกลักษณ์ไทยผลงานของดีไซเนอร์ชาวไทยนะฮะไปเผยแพร่ที่ทั่วโลกนะฮะอันนี้3โชว์ด้วยกันโชว์นี้ก็จึ้งมากๆนะฮะชุดสีดำเนี่ยอันนี้ก็มีชาวต่างชาติก็ร่วมชมแฟนโชว์กันเป็นจำนวนมากที่ดูอ่ะดูอะไรรู้ไหมว่าดูแบบหน้าอกหรือซิกแพคเดียของบุ๊กโกะที่เสื้อสีสวยเราต้องมั่นใจจะเป็นอะไรก็ได้ไม่คือเขาล่ำนะจริงเหรอเออขอดูใหม่ได้ไหมโชว์ปิดที่เขาแหวกล่ำนะเห็นนะเห็นชัดๆอ่ะเออแปะสู้ไม่ได้นะบอกเลยอันนี้เป็นซีทูเออขอบอกเลยว่าหุ่นล่ำนะนางล่ำนะชุดสีขาวที่แหวกไม่ได้อ้วนนะบอกเลยนี่เออดูดี